ดินแดนอุษาคเนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือดินแดนที่เต็มไปด้วยความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ล้วนมีความเชื่อในลัทธิหรือศาสนาที่แตกต่างกันในประเทศไทยลาวกัมพูชาและเมียนมาศาสนาพุทธนิกายเถรวาทคือความเชื่อหลักที่ประชาชนส่วนใหญ่ให้การยึดถือสวัสดีครับการเข้ามาของศาสนาพุทธนิกายเถรวาทจากอินเดียได้หลอมรวมเข้ากับคติความเชื่อดั้งเดิมของคนในท้องถิ่นอย่างกลมกลืนครับจนนำไปสู่การสร้างสรรค์ประเพณีอันงดงามน่าตื่นตาตื่นใจอย่างยิ่งโดยเฉพาะเทศกาลเข้าพรรษาครับในช่วงฤดูฝนทุกๆประเทศในดินแดนที่นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาทต่างมีประเพณีอย่างหนึ่งที่เหมือนกันนั่นคือประเพณีเข้าพรรษาเข้าพรรษามีความหมายตรงตัวว่าพักฝนหมายถึงพระภิกษุสงฆ์จะต้องอยู่ประจำณวัดใดวัดหนึ่งในตลอดช่วงฤดูฝนในสมัยพุทธกาลภิกษุสงฆ์มีหน้าที่ต้องจาริกเพื่อเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนแก่ประชาชนในที่ต่างๆโดยไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งประจำเมื่อเข้าสู่ฤดูการเพาะปลูกชาวบ้านได้ตำหนิภิกษุสงฆ์เหล่านั้นว่าไปเหยียบย่ำกล้าข้าวและพืชอื่นๆจนเกิดความเสียหายนับแต่นั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงบัญญัติพระธรรมวินัยให้พระภิกษุต้องหยุดจาริกและอยู่ประจำณที่แห่งใดแห่งหนึ่งโดยไม่ไปค้างแรมที่อื่นตลอด3เดือนในช่วงฤดูฝนในเมียนมาวันเพ็ญของเดือนหว่าโศกซึ่งอยู่ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมถูกกำหนดให้เป็นเดือนเริ่มต้นการเข้าพรรษาของพระสงฆ์ชาวพุทธในเมียนมาจะพากันเข้าวัดทำบุญและนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณที่ต่างๆอย่างเนืองแน่นก่อนที่พระสงฆ์จะเริ่มเข้าสู่การจำพรรษาในวันถัดไปส่วนในลาวกัมพูชาและไทยต่างกำหนดประเพณีเข้าพรรษาไว้ในช่วงเวลาเดียวกันนั่นคือหลังจากคืนวันเพ็ญเดือน8ตามปฏิทินทางจันทรคติแท้จริงแล้วการเข้าพรรษามีประโยชน์ต่อคณะสงฆ์ในด้านการศึกษาพระธรรมวินัยอย่างยิ่งเพราะการที่พระสงฆ์จากแหล่งต่างๆได้มาอยู่จำพรรษารวมกันณที่ใดที่หนึ่งย่อมทำให้พระสงฆ์เหล่านั้นมีการแลกเปลี่ยนและถ่ายองค์ความรู้ตามพระธรรมวินัยให้แก่กันนี่เป็นคำตอบว่าทำไมหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงถูกถ่ายทอดสืบเนื่องมายาวนานมากกว่า 2,500 ปีโดยไม่สูญสลายไปไม่เพียงเข้าพรรษาจะเป็นข้อบัญญัติทางวินัยสำหรับคณะสงฆ์แต่สำหรับพุทธศาสนิกชนแล้วเข้าพรรษายังนำมาสู่การสืบทอดประเพณีที่น่าตื่นตาตื่นใจมากมายเกิดขึ้นในพื้นที่หลายแห่งของประเทศไทยเนื่องจากในระยะเข้าพรรษา3เดือนพระภิกษุจะสวดมนต์ทำวัดทุกเช้าเย็นจึงจำเป็นต้องใช้เทียนในการประกอบศาสนกิจพุทธศาสนิกชนจึงพร้อมใจกันหล่อเทียนเข้าพรรษาเพื่อนำไปถวายแด่พระภิกษุที่วัดจนกลายเป็นประเพณีสำคัญสืบต่อมาในบางพื้นที่ของประเทศไทยเช่นที่จังหวัดอุบลราชธานีจากงานประเพณีของชาวบ้านการแห่เทียนเข้าพรรษาได้ถูกยกระดับให้เป็นการจัดงานอย่างเอื้อเกริกในระดับประเทศในแต่ละท้องถิ่นของไทยยังมีประเพณีเข้าพรรษาที่แตกต่างกันไปเช่นที่วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีวัดสำคัญของไทยในฐานะสถานที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทอันเก่าแก่ตลอดช่วงหลายร้อยปีที่ผ่านมาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารเป็นพระอารามหลวงที่พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ได้ทรงให้การทำนุบำรุงเรื่อยมาและเป็นประเพณีปฏิบัติที่พระมหากษัตริย์
ต้องเสด็จมานมัสการไม่เคยขาดเมื่อวันเข้าพรรษามาถึงชาวอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีและประชาชนจำนวนมากจากทุกสารทิศทั่วประเทศจะพากันเดินทางมาที่นี่เพื่อรอนำดอกเข้าพรรษามาใส่บาตรแด่พระสงฆ์เป็นประจำทุกปีจนกลายเป็นประเพณีตักบาตรดอกไม้ที่มีชื่อเสียงไปทั่วประเทศเมื่อถึงเวลาขบวนพระภิกษุจะค่อยๆเคลื่อนไปยังมณฑปที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทท่ามกลางประชาชนเนืองแน่นบริเวณสองฝากถนนก่อนที่ทุกคนจะนำดอกข้าวพรรษาของตนที่เตรียมมาใส่บาตรให้แก่พระภิกษุในขบวนแห่นอกจากการใส่บาตรดอกข้าวพรรษาแล้วพุทธศาสนิกชนยังนำน้ำสะอาดที่เตรียมมาล้างเท้าให้แก่พระภิกษุที่เดินผ่านด้วยการล้างเท้าพระสงฆ์เป็นอีกพุทธประเพณีหนึ่งที่มีมาแต่ครั้งพุทธกาลโดยกล่าวถึงอดีตชาติของพระพุทธเจ้าที่เสวยพระชาติเป็นพราหมณ์และได้พบกับปัจเจกพุทธเจ้าที่เสด็จมาด้วยเท้าเปล่าพราหมณ์เกิดกุศลศรัทธาแรงกล้าจึงล้างเท้าพระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยน้ำที่กรองจนใสสะอาดหลังเสร็จสิ้นพิธีตักบาตรดอกไม้แล้วพระภิกษุสงฆ์จะทยอยเข้าสู่พระอุโบสถเพื่อไหว้พระสวดมนต์และกระทําพิธีเข้าพรรษาโดยตั้งจิตกล่าวคำอธิษฐานเพื่อจะอยู่จำพรรษาณวัดแห่งนี้ไปตลอด3เดือนในช่วงฤดูฝนสำหรับพุทธศาสนิกชนแล้วช่วงเทศกาลเข้าพรรษาถือกันว่าเป็นเทศกาลพิเศษที่ทุกคนจะขมักขม้นในการทำบุญกุศลยิ่งกว่าช่วงเวลาปกติบางคนตั้งใจเข้าวัดปฏิบัติธรรมในทุกๆวันพระตลอด3เดือนเต็มบางคนตั้งใจทำความดีงดเว้นการกระทำบาปกรรมในเทศกาลเข้าพรรษาบางคนอาศัยเทศกาลเข้าพรรษาตั้งสัตย์ปฏิญาณจะลดละเลิกอบายมุขที่เคยกระทำมานานเข้าพรรษามิใช่เป็นเพียงวัตรปฏิบัติสำหรับเพศบรรพชิตที่จะต้องดำเนินให้เป็นไปตามบทบัญญัติในพระวินัยเท่านั้นครับแต่ยังเป็นช่วงเวลาอันประเสริฐยิ่งที่คฤหัสถ์จะได้ใช้โอกาสนี้ในการปวารณาตนเองในการประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ตนเองทั้งในโลกนี้และโลกหน้าไปพร้อมกันวันนี้สวัสดีครับ